จากเหนือนะครับเราไปลงใต้กันบ้างนะครับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ยังคงขยายตัวร้อยละ5รองรับการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับไปติดตามจากรายงานของคุณจิรพรมรกตจินดาครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสแกอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะที่นี่ผลิตเพียง5เมกะวัตต์เท่านั้นมีพื้นที่รวม 4,100 ไร่ชาวบ้านกำลังเรียกร้องให้เกิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่นำเข้า LNG จากต่างประเทศค่ะที่ดินของกฟผ.แห่งนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี2539หรือว่า21ปีที่ผ่านมาค่ะเริ่มแรกตั้งใจซื้อไว้สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานแก่ภาคใต้และกระจายเชื้อเพลิงแต่ก็ถูกต่อต้านปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ราว600ไร่หรือไม่ถึง1ใน4เป็นศูนย์ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนตอนนี้เราทำเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเราก็ทำย่านิเปียนะย่านิเปียชีวมวลคือถ้าเราบริหารดีๆปั๊บเนี่ยเราจะเอาย่านิเปียมาเป็นแบ็กอัพให้กับแสงอาทิตย์แต่พอแสงอาทิตย์วูบวาบย่านิเปียก็ไม่อาจขึ้นทางอาจจะขึ้นโหลดแทนเพราะกลางคืนแสงอาทิตย์ไม่มีย่านิเปียก็ผลิตแทนตอนนี้เราอยู่ทดลองเล็กๆก่อนนะครับแค่500กิโลวัตต์ก็ยังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ในเรื่องของการผลิตแก๊สคงต้องไปนิดนึงอย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่ติดทะเลน้ำลึกเหมาะสร้างท่าเทียบเรือทั้งถ่านหินและรับก๊าซ LNG ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้รัฐบาลก่อสร้างโรงไฟฟ้า LNG ที่นี่ราว 1,000 เมกะวัตต์โดยหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เราต้องการโรงไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเพราะเราต้องการสร้างเศรษฐกิจให้กับทับสแกเพื่อให้ลูกหลานเราทับสแกเนี่ยได้กลับมาทำงานในบ้านเราเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ลูกหลานทับสแกเนี่ยออกไปทำงานที่อื่นหมดข้อเสนอนี้ยังไม่มีการตอบรับเพราะนายกรัฐมนตรียังไม่สั่งการชัดเจนว่าจะยกเลิกแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่หรือไม่แต่เพื่อป้องกันไฟฟ้าขาดแคลนในภาคใต้ในการที่ก๊าซในประเทศลดลงบอร์ดนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบหลายแผนงานรองรับหนึ่งในนั้นก็คือการเจรจาใช้ก๊าซ JDA จากแหล่งพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าจนะ3ในจังหวัดสงขลามันจะมีปัญหาเรื่องแก๊สแล้วถ้าเราไปสร้างLNGเราจะเอาLNGที่ไหนนะครับมันก็เลยดูว่าตัวที่พอจะได้ก็คือที่ชนะถ้าต้องเป็นแก๊สนะชนะ3นะก็จะมีแค่ตัวนี้น่าจะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องเจรจากับมาเลเซียซึ่งมันเกินสิ่งที่กฟผ.จะบอกได้กฟผ.ก็มีหน้าที่ว่ากระทรวงบอกมาถึงว่ามีพลังงานที่ไหนแล้วก็จะให้เราไปทำที่ไหนหลายคนชี้ว่าพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ระบบสำรองไฟฟ้าจะเป็นทางออกในอนาคตแต่เมื่อเทคโนโลยีอยู่ระหว่างการพัฒนาในขณะที่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในชีวิตเห็นชัดจากผลกระทบไฟฟ้าดับหลายเหตุการณ์ภาครัฐจึงจำเป็นต้องหาเชื้อเพลิงหลักเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าและแน่นอนว่าเมื่อใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นต้นทุนค่าไฟฟ้าจะแพงขึ้นด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านหินที่ต้นทุนต่ำกว่าจิรพร มรกตจินดาสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน